สวัสดีค่ะตาจะหาวรัตโตวนรัตเองค่ะจากเพจรัตโตวนรัตนะคะวันนี้นะคะรัตอยู่บนเครื่องบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะคะ A350-900 คลื่นสวยมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะบินจากกรุงเทพไปสนามบินนานาชาติเถาหยวนนั่นเองนะคะใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมง30นาทีก็จะถึงที่ไต้หวันกันแล้วนะคะโดยประมาณตอนนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่ารัฐนั่งอยู่บนที่นั่งบนคลาสแบบพรีเมียมเอ็กโคโนมีนะคะเดี๋ยวรัฐจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังว่าการจองแบบพรีเมียมเอ็กโคโนมีเนี่ยต้องทำยังไงเพราะว่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหน้าเว็บเนี่ยจะไม่มีให้จองนะทำยังไงกันตามรัฐมาได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งเครื่องต่อละค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยมารู้จักสายการบินไชน่าแอร์ไลน์กันก่อนนะคะไชน่าแอร์ไลน์เป็นสายการบินประจำชาติของไต้หวันค่ะมีไฟล์บินตรงไปเถาหยวนเมืองเกาสงเที่ยวได้ครบทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของไต้หวันเลยก่อนอื่นเราก็มาเช็คอินกันก่อนที่เคาน์เตอร์คิวประตู8สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไฟล์ที่รับบินวันนี้เวลาบ่าย 2:05 นาทีถึงที่สนามบินเถาหยวนตอน 6:40 ค่ะเสร็จขั้นตอนเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมขึ้นเครื่องกันได้เลยเครื่องที่รับบินในวันนี้เป็นเครื่อง Airbus 350-900 ค่ะประกอบด้วยชั้นโดยสารทั้งหมด3ประเภทด้วยกันPremium Business Class, Premium Economy Class และ Economy Class ค่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชุดน่ารักเก๋มากมีความแนวแบบกันดั้มอวกาศนิดนึงเนาะสีตัวที่นั่งกว้างมากๆนะคะสำหรับ Premium Economy จะมีด้วยกันทั้งหมด31ที่นั่งซีทพีซระยะห่างระหว่างขอบหลังสุดของเบาะที่นั่ง2แถวระยะ39นิ้วเลยนะถ้าอธิบายง่ายๆก็คือระยะเบาะหลังสุดคนหน้าเราจนถึงขอบเบาะหลังสุดของที่เรานั่งค่ะที่นั่งกว้าง20นิ้วสบายมากๆปรับเอนได้129องศาแบบไม่รบกวนคนด้านหลังเลยเล็กลุมกว้างสะดวกสบายพร้อมหน้าจอความบันเทิง 12.1 นิ้วระบบสัมผัสแล้วก็รีโมทก็ได้ค่ะที่นั่งมีที่แขวนเสื้อโค้ทเสื้อแจ็คเก็ตที่ชาร์จ USB โต๊ะมินิวางของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเปิดโต๊ะทานข้าวใหญ่มาให้รบกวนใจเวลานั่งนะคะตรงนี้จะวางมือถือหรือจะวางน้ำก็ได้มีนิตยสารและคู่มือเกี่ยวกับตัวเครื่องกระเป๋าหน้าที่นั่งยืดขาสบายพร้อมที่พักขาค่ะมีที่วางแก้วน้ำส่วนตัวสำหรับใครที่นำขวดน้ำติดตัวมาเองหรือจะวางอย่างอื่นก็ได้เช่นกันค่ะรีโมทสำหรับกดเล่นหน้าจอกดเรียกพักนานเปิดไฟบนหน้าที่นั่งของเราช่องใส่หูฟังก็มีเหมือนกันปุ่มกดปรับเอนที่นั่งและปุ่มเปิดที่วางขาและพนักวางแขนเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยนะสามารถวางแก้วแล้วก็วางของได้สบายๆเลยค่ะนอกเหนือจากไฟบนที่นั่งแล้วยังมีไฟส่วนตัวไว้ส่องข้างๆเราอีกด้วยนะไม่รบกวนคนอื่นเลยล่ะค่ะเวลาเรานั่งเปิดไฟตอนนี้ถึงเวลาบอร์ดดิ้งผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารก็กำลังทยอยขึ้นเครื่องกันสักพักหนึ่งก็จะถึงเวลาชมการสาธิตใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินกันโดยเป็นคลิปให้เราดูเพลินๆและศึกษาว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินที่นั่งเราอยู่ที่จุดไหนวิธีการใส่เป็นยังไงนะคะของ China Airlines เนี่ยก็จะมาเป็นคลิปกึ่งแอนิเมชันลายเส้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะระหว่างที่รอเครื่องขึ้นก็มากดปุ่มปรับเอนแบบ129องศาเพื่อนๆดูกันนะคะเวลาปรับเอนขึ้นก็ดันตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะหน้าจอความบันเทิงมีให้เลือก3ภาษาญี่ปุ่นจีนและอังกฤษค่ะมีทั้งหมดความบันเทิงข้อมูลต่างๆช้อปปิ้งหมวดบันเทิงก็มีภาพยนตร์ซีรีส์เกมเพลงแล้วก็ความบันเทิงของเด็กๆ
เมื่อยนิ้วแล้วเราก็เอามารีโมทนะคะข้างๆตัวเราเลยค่ะหยิบขึ้นมากดขึ้นมาแล้วก็กดเอาก็ได้จะได้ไม่ต้องเอื้อมตัวเลยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ตรวจความเรียบร้อยกันอีกรอบก่อนที่จะออกเดินทางค่ะถึงเวลาบินกันแล้วบายบายประเทศไทยเดี๋ยวเจอกันนะไต้หวันวันนี้อาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินเป็นข้าวสวยหน้าแกงไก่รสชาติอร่อยดีค่ะมาพร้อมยำส้มโอของหวานเป็นฟักทองลูกชุบและผลไม้ค่ะอ่ะที่สำคัญมีขนมปังด้วยและเราสามารถขอเครื่องดื่มได้ไม่อั้นเลยนะคะบนเครื่องบินใครที่อยากรู้ว่าอาหารจะเสิร์ฟเป็นอะไรสามารถกดดูได้ที่หน้าจอความบันเทิงของเราก่อนได้เลยนะคะจะมีบอกเมนูไว้ค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาชมห้องน้ำกันนะว่าด้านในมีการตกแต่งลายผู้กันจีนแบบนี้ด้วยนะคะมีสบู่ล้างมือโลชั่นทาตัวล้างมือแล้วก็มีโคโรนด้วยค่ะเวลาทำธุระเสร็จก็กดปุ่มนี้เลยนะอ้ออย่าลืมปิดฝาชักโครกก่อนนะคะแล้วค่อยกดนะระหว่างทางนั่งเบื่อๆก็กดหน้าจอดูเส้นทางกันหน่อยว่าเส้นทางบินเป็นยังไงบ้างนะกว่าจะถึงไต้หวันตันใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะบินเร็วมากๆถึงวิธีการจองที่นั่งแบบพรีเมียมเอคโนมี่แบบรัดกันบ้างแล้วนะคะก่อนอื่นเลยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ China Airlines นะคะแล้วก็กดที่จัดการการจองของเรากรอกชื่อนามสกุลและหมายเลขการจองหมายเลขอีทิเกตของเราค่ะจากนั้นกดตกลงแล้วก็คลิกเข้าไปที่หัวข้อ additional service เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเจอที่นั่งรูปเก้าอี้ก็คลิกเลยนะคะเลือกผู้โดยสารชื่อคนที่เราอยากเลือกที่นั่งรวมถึงไฟที่เราต้องการเปลี่ยนที่นั่งค่ะเลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆให้เลือกที่นั่งแถวที่30ถึง40จะมีราคาเพิ่มเติมแจ้งขึ้นมาว่าต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่นะคะต้องทำทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะแล้วทางระบบเนี่ยจะสรุปยอดที่ต้องชำระเงินมาให้เราเท่านี้ก็จะได้นั่งที่นั่งแบบ Premium Economy แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่ารัฐจะพาไปเที่ยวที่ไหนในไต้หวันค่ะ